ยกทัพกันมาร่วมงานพร้อมโชว์พลังเสียงกันแบบพร้อมหน้ากันเลยนะคะสำหรับทีมนักแสดงนำนะคะตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนำทีมโดยผู้พันเบิร์ดพันโทชนะสวัสดีค่ะชาวแอฟทักษออนนะคะตั๊กนภัสกรผู้พันฟอสพันเอกวินไทยสุวารีหนุ่มปีเตอร์นพชัยแล้วก็อีกมากมายเลยละค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากกันเลยค่ะสำหรับกิจกรรมคืนความสุขให้คนในชาติที่ทางคสช.ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมเขาจัดกันขึ้นนะคะเพื่อให้คนในชาติได้ร่วมกันชมภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ฟอร์มใหญ่แห่งปีตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค5ตอนยุทธหัตถีที่จัดฉายรอบพิเศษให้ได้ชมกันแบบฟรีๆ160โรงทั่วทั้งประเทศจำนวน1รอบฉายเวลา 11:00 น.เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีมากๆกันเลยทีเดียวได้เห็นข่าวบ้างมั้ยคะพี่ศีลเห็นครับคนเยอะจริงๆโดยเฉพาะข่าวโดยเฉพาะข่าวที่ป้าวิ่งสวนทางขึ้นไปสวนทางบันไดเลื่อนเข้าไปนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีศิลปินนูโวไปโชว์ร้องเพลงโดยได้วงดนตรีจากกองทัพบก3เหล่าทัพร่วมบรรเลงแล้วนะคะยังมีการแสดงโชว์ตีกลองจากนายทหารแล้วก็อีกมากมายจากหลากค่ายหลายสังกัดที่พร้อมใจกันมาจัดโชว์พิเศษเพื่อมอบความสุขให้กับประชาชนชาวไทยอีกด้วยละค่ะซึ่งงานนี้นะคะเหล่าทีมนักแสดงก็เผยว่ารู้สึกดีใจที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นและอยากฝากให้คนไทยไปร่วมชมภาพยนตร์กันเยอะๆอีกด้วยละค่ะเมื่อเราไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยได้รักษาผืนแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้เนี่ยส่งทอดให้กับเราวันนี้นะครับเราทุกคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเรากำลังจะร่วมกันวางรากฐานให้กับผืนแผ่นดินแห่งนี้ให้มีความมั่นคงเพื่อที่จะส่งทอดไปให้กับลูกหลานของเราต่อไปภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ายังมีอีกหลายส่วนที่ต้องช่วยกันครับอย่างน้อยเราอยากให้ทุกคนได้ดูคนละหนึ่งรอบการได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกดีครับที่อย่างน้อยคนไทยทุกคนได้ทำในสิ่งเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เป็นตัวแทนของกิจกรรมบางอย่างที่เราได้เห็นแล้วว่าความรักชาติความรักแผ่นดินความรักสถาบันเรามีอยู่ร่วมกันนี่คือความเป็นไทยครับ